วันนี้ขอรับบทเป็นคุณครู1วันสอนวาดดอกกุหลาบง่ายๆสไตล์ซีการ์ดกันครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมผู้กันดินสอยางลบกระดาษสีน้ำแนะนำ200แกรมขึ้นไปนะครับเริ่มจากการร่างภาพกันก่อนเราจะร่างเส้นเบาๆรูปทรงเหมือนแก้วไวน์แก้วแชมเปญแบบนี้เลยนะทุกคนจากนั้นใส่กลีบดอกไม้ให้อยู่ในรูปทรงที่ร่างไว้ประมาณนี้เลยนะครับต่อไปขั้นตอนของการลงสีครับเราจะลงน้ำเปล่าบริเวณที่เป็นแสงขาวนะครับลงสีชมพูต่อจากน้ำเปล่าเลยสังเกตดีๆว่าสีจะวิ่งเข้าหาน้ำและผสมกันเองครับลงสีแดงเข้มสุดตรงขอบของกลีบด้วยนะทุกคนเราจะระบายแบบนี้นะครับผมด้วยเทคนิคนี้เลยนะครับโดยต้องให้แต่ละกลีบเนี่ยแห้งก่อนถึงจะระบายกลีบต่อไปได้เพื่อไม่ให้สีของแต่ละกลีบเนี่ยไหลมาโดนกันนะทุกคนแนะนำนะครับถ้าผสมสีน้ำไว้เลยเนี่ยเวลาระบายจะง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะทุกคนกลีบเลี้ยงก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับผมก็คือเราจะไล่จากสีเขียวอ่อนไปสีเขียวเข้มนะครับผมหากทันไม่ทันยังไงเนี่ยหรือสงสัยก็คอมเมนต์มากันได้แล้วก็ฝากกดหัวใจฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ